สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจาะข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โป๊แตกเพจดังจับโป๊ะแกนนำอาชีวะช่วยชาติที่แท้ก็กลุ่มคนคุ้นๆเห็นแล้วงานนี้อ๋อเลยจากกรณีเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2563ที่ผ่านมาได้มีการชุมนุมของกลุ่มอาชีวะช่วยชาติซึ่งมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาช่างกลอาชีวะรวมถึงศิษย์เก่าจากหลายสถาบันเข้าร่วมหลายสิบคนแต่งกายด้วยเสื้อสถาบันบางส่วนสวมชุดสีเหลืองซึ่งนายทศพลมนูนรัตน์ศิษย์เก่ามีนบุรีโพลีเทคนิคแกนนำกลุ่มอาชีวะช่วยชาติให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งว่าเรื่องความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบม็อบชนม็อบนั้นก็คงแล้วแต่สถานการณ์หลังจากนี้จะติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกอย่างเข้มข้นและอยากจะฝากใน2เรื่องคือ 1. ขอให้ระวังตัวให้ดีและ 2. ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวและบทสัมภาษณ์ดังกล่าวก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลต่อมาวันที่3สิงหาคมเพจดังอย่าง CSILA ได้เผยแพร่ภาพของแกนนำม็อบอาชีวะคนดังกล่าวโดยอ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคประชารัฐและกลุ่มแกนนำพรรคการเมืองในฝ้าของปีกกลุ่มอดีตแกนนำชุมนุมกปปส.ที่เคยจัดการชุมนุมช่วงก่อนมีการรัฐประหารปี 2557 เช่นนายณัฐพล ทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายถาวร เสนเนียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นต้นหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเลวจริงๆพวกนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตนประเทศจะชิบหายเท่าไหร่ไม่ว่าตอนแรกว่าอาชีวะรุ่นแง้มฝาโลงตลกแล้วมาเจอโป๊ะแตกแบบนี้ตลกกว่าอีกอีพวกจอจีดีครับแฉกันออกมาเยอะๆคนพวกนี้มันมองแต่ผลประโยชน์ของตนมากกว่าประเทศชาติและแอบอ้างยกตัวเองว่ามีอุดมการณ์แต่จริงๆแล้วทำเพื่อตัวเองกันทั้งนั้นฟอร์มเดิมรูปแบบเดิมเอาสถาบันมาอ้างเหมือนเดิมยัดเยียดข้อหาเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือประชาชนไม่โง่โดนหลอกอีกแล้วนักศึกษาคืออนาคตของชาติขอทุกคนคอยปกป้องนักศึกษาครับถ้าตำรวจจะจับเยาวชนปลดแอกก็ต้องจับอาชีวะช่วยชาติที่อายุเกินจะเรียนรู้ด้วยนะหรือถ้าเป็นเด็กกปปส.ทำได้คนอื่นห้ามทำไหนความเท่าเทียมไหนประชาธิปไตยเห็นมีแต่เผด็จการก็แค่สลิมที่พัฒนาตัวเองไปเป็นเหบรถถังเกาะหมาหาแดกเลือดก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรแปลกใหม่จากที่คิดเอาไว้วันไหนหมาที่ชื่อจุดๆใกล้จะตายเดี๋ยวมันก็กระโดดไปเกาะกับหมาตัวใหม่เหมือนเช่นที่เคยเกาะไอ้เมือกแล้วก็กระโดดไปเกาะตู่นั่นแหละตามสไตล์เห็บสยามอย่างที่เขาคุ้นเคยถ้าพรรคการเมืองหนุนหลังหรือให้การสนับสนุนม็อบแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับคนอาชีวะคนสารพัดช่างคนพัฒนาฝีมือแรงงานเขาไม่เอาคุณหลอกแอบอ้างเอาสถาบันไปใช้ในเรื่องส่วนตัวระยำจริงๆนะแบบนี้ไม่น่าจะเรียกว่าอาชีวะแบบนี้ต้องเรียกว่าอากงอาม่าจะดีกว่าดูจากสภาพแต่ละคนจะช่วยชาติได้ไงแค่จะเดินเหินยังต้องให้คนพามาช่วยตัวเองให้รอดก่อนดีกว่านะครับแถมยังมีนักการเมืองหนุนหลังอีกแหมงานนี้มีสะอึกบก.รายจุดถามเย้ยอาชีวะช่วยชาติรับเบี้ยคนชราคนละเท่าไหร่ด้านแกนนำอาชีวะช่วยชาติขู่เยาวชนปลดแอกระวังตัวให้ดีจี้ให้หยุดเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2563นายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.รายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกมาเคลื่อนไหวปกป้องสถาบันหลักของชาติของกลุ่มอาชีวะช่วยชาติว่ามีคนไปตั้งกลุ่มอาชีวะรักชาติวันนี้ว่ากลุ่มฟันปลอมไม่ยอมฟันน้ำนมนักเรียนอาชีวะที่ออกมาแสดงความรักชาติวันนี้ได้รับเบี้ยคนชราคนละเท่าไหร่ครับนอกจากนี้บก.รายจุดได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าทำไมต้องใช้ชื่ออาชีวะช่วยชาติแทนที่จะใช้ชื่อกลุ่มชราชนบ้านบางแคนั่นก็เพราะว่า เขากำลังกังวลและต้องการสลายแนวร่วมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกต้องการสื่อว่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่ทุกคนหรือส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวเยาวชนปลดแอกนะประการที่2คือการเลือกคำอาชีวะก็เพื่อเป็นการข่มขู่มอมมุงมิงแฮมทาโร่ให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวเพราะภาพลักษณ์ของเด็กอาชีวะจะออกในแนวบู๊หวังใช้ความกลัวสกัดเด็กคนอื่นไม่ให้ออกมาร่วมและส่งสัญญาณถึงผู้ปกครองให้ควบคุมบุตรหลานของตนเองแต่ไม่น่าเชื่อการจัดตั้งกลุ่มอาชีวะทำไม่สำเร็จแต่ยังหน้ามืดไปคว้าอดีตนักเรียนอาชีวะและสมาคมผู้ปกครองมาแทนเอาจริงๆพวกนี้เป็นพวกที่อาจถูกจัดตั้งตั้งแต่ยุค 6 ตุลาคมเพราะดูจากอายุเพลงที่เขาใช้ภาษาที่เขาพูดอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่เมื่อเกือบ50ปีก่อนการโต้กลับของกลุ่ม3พระจอมทำให้การแย่งชิงความเป็นตัวแทนของอาชีวะตกอยู่กับกลุ่มที่สนับสนุนเยาวชนปลดแอกในขณะที่อาชีวะเพื่อชาติถูกเรียกขานใหม่ว่าอาชีวะบางแคโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินเมื่อเวลา 14 นาฬิกากลุ่มอาชีวะช่วยชาติจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันซึ่งมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาช่างกลอาชีวะรวมถึงศิษย์เก่าจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมหลายสิบคนแต่งกายด้วยเสื้อสถาบันบางส่วนสวมชุดสีเหลืองร้องตะโกนทรงพระเจริญพร้อมพากันกางธงชาติผืนใหญ่ชูป้ายเขียนข้อความว่าหยุดคุกคามสถาบันอาชีวะขององค์ราชันเป็นต้นโดยนายทศพลมนูนรัตน์ศิษย์เก่ามินบุรีโพลีเทคนิคแกนนำกลุ่มอาชีวะช่วยชาติให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งว่าเรื่องความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบม็อบชนม็อบนั้นก็คงแล้วแต่สถานการณ์ทางนี้ที่ต้องออกมาแสดงพลังนั้นเพราะเป็นห่วงในสื่อโลกออนไลน์จับจ้วงทำให้ประชาชนชาวไทยไม่สบายใจเราในฐานะกลุ่มอาชีวะช่วยชาติที่รักสถาบันมากเลยออกมาเป็นตัวแทนปกป้องสถาบันหลังจากนี้จะติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกอย่างเข้มข้นและอยากจะฝากใน2เรื่องคือ 1. ขอให้ระวังตัวให้ดีและ 2. ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมันเอาสมองส่วนไหนคิดไม่เห็นเด็กเขาจะพูดถึงสถาบันเลยมีแต่พวกมันพูดอยู่เปล่าๆพวกแก่พวกอายุมันเป็นสถาบันหรือวะความถนัดของไอ้สุอยู่แล้วเสื้อน้ำเงินดำทำมาหมดแล้วนับประสาอะไรกับพวกนี้ที่จะทำไม่ได้เด็กประถมยังรู้เลยยังไม่เคยเห็นเด็กนักศึกษากลุ่มไหนเอ่ยพาดพิงถึงสถาบันเลยนะเฮ้ยคิดมุกใหม่มาใช้บ้างมุกเก่าๆบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมนะไอ้พวกผังชาติขู่ได้แบบนี้แสดงว่ามีคนหนุนหลังทั้งกำลังทรัพย์อาวุธยุทโธปกรณ์และนักกฎหมายเก่งๆตำรวจเกียร์ว่างอัยการไม่ฟ้องเรื่องไม่ถึงศาลใช่ไหมถึงได้ข่มขู่เด็กมันไม่ทุเรศตัวเองกันบ้างหรอที่จะรักษาผู้นำไม่เอาฐานคนนี้ไม่มีจะแดกกันแล้วจะรบจะด่าทะเลาะกันอีกกูเบื่อเว้ยทำให้ชิบหายมากัดกันอีกน้องเขาไล่ประยุทธ์มันเกี่ยวอะไรกับสถาบันเลิกเอาสถาบันมาเป็นข้ออ้างเพื่อทำลายผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองท่านรับจ้างใครมาหรือไม่เด็กอมมือเขายังรู้เลยมันจำผิดหรือเปล่าเขามาไล่ประยุทธ์อย่าเอาสถาบันมาอ้างเพื่อจะก่อความวุ่นวายหรือต้องการทหารมาอีกคนหน้าเดิมเปลี่ยนเสื้อตั้งชื่อกลุ่มใหม่เอารูปในหลวงธงชาติมาหากินในหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ท่านอยู่สูงอย่าดึงลงมาเกี่ยวเลยสนองนี้ตัวเองล้วนๆช่วยชาติหรือทำลายชาติถ้าแตะต้องน้องๆประชาชนลุกฮือระวังจะได้แบ่งประเทศเหมือนอินโดน้องๆนักศึกษาเขาไล่ประยุทธ์ไล่รัฐบาลเขายื่นเงื่อนไขให้รัฐบาลเพิ่งจะออกมาจากรูกันหรืออย่างไรถึงไม่รู้บางคนก็ดูจะหูตึงหูตาฝ้าฟางแล้วก็มีเลยไม่แปลกใจนะโหนศาสตร์โครนตลอด งานนี้มีหน้าแตกอาชีวะฝั่งทนยืนข้างนักศึกษาชวนชุมนุมแสดงพลังช่วยปกป้องประชาธิปไตยหลังก่อนหน้านี้กลุ่มอาชีวะช่วยชาตินัดชุมนุม30กรกฎาคมต้านม็อบเยาวชนซึ่งล่าสุดลอนแถลงการรวด2ฉบับนัดแถลงจุดยืนปกป้องสถาบันอาชีวะฝั่งทนยืนข้างนักศึกษาชวนชุมนุมวงเวียนใหญ่ช่วยปกป้องพวกจ้องทำลายหลังกลุ่มอาชีวะช่วยชาตินัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อแสดงพลังเชียร์รัฐบาลขณะเดียวกันกับที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากมหาราชเพื่อขับไล่รัฐบาลในวันที่30กรกฎาคมนี้ล่าสุด Facebook Pageฟันเฟืองธนบุรีลูกหลานพระเจ้าตากปกป้องประชาธิปไตยที่ระบุว่าเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะโพสต์ข้อความเชิญชวนความว่าขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้าร่วมแสดงพลังกับนิสิตนักศึกษาได้ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับวันที่30กรกฎาคมปี2563เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทั้งนี้เพจดังกล่าวระบุว่าการออกมาชุมนุมครั้งนี้เพื่อปกป้องกลุ่มนักศึกษาที่ถูกจ้องจะทำลายรวมพลังคนอาชีวะขับไล่เผด็จการ#แล้วพบกันครับพี่น้อง#ออกมาให้รู้อาชีวะที่ดีต้องปกป้องประชาชนและประชาธิปไตยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ